สวัสดีครับเซนเซแป๊ะนะครับวันนี้มาสรุปหนังสือ Factfulness จริงๆแล้วโลกดีขึ้นทุกวันนะครับเป็นหนังสือที่คุณบิลเกตเนี่ยเขาซื้อแจกนักศึกษาจบใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับคนเขียนเนี่ยคือเป็นนายแพทย์ชื่อคุณฮาวส์โรลลิงส์ครับซึ่งก็มีโอกาสได้เขาเรียกว่าคุยกับคุณบิลเกตหลายรอบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเขาเป็นนายแพทย์ชาวสวีเดนนะครับเขาเคยเกือบตายเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเดินแล้วก็ตกล่องน้ำนะครับแล้วก็หัวก็มุดลงไปในโคลนะดีว่าคุณย่าหรือคุณยายของท่านนะก็ช่วยขึ้นมาได้อันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนเมื่อสัก 50-60 ปีก่อนคุณฮาโซลิงเนี่ยเขาทำอะไรนะครับเขาก็เป็นนายแพทย์ที่เดินทางออกไปดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุขเขาทำอะไรบ้างเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็พูดก่อนว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมักจะมองโลกไม่ตรงตามที่มันเป็นเพราะว่ามันมีสัญชาตญาณหลายๆอย่างในตัวเราเนี่ยแหละครับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเนี่ยอยู่รอดได้ก็เพราะว่ามีความกลัวอยู่ในจิตใจนี่แหละเราพยายามที่จะวิตกกังวลนะครับมากกว่าที่มันควรจะเป็นแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อดีเพราะมันช่วยทำให้เราเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราวิตกมากจนเกินไปบางครั้งเราอาจจะมองโลกเกินเลยความเป็นจริงไปได้อย่างช่วงที่ผมอัดเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของไวรัสพอดีเนาะก็รู้สึกว่าเอามาอัดใน YouTube ก็น่าจะดีเหมือนกันเผื่อว่าอีกปีนึงกลับมาดูแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องที่เรากำลังจะพูดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคือตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในภาวะที่แบบวิตกกังวลใช่มั้ยครับอันนี้มันเป็นหลักการของผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวมันน่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์หรือปรัชญาชาวเยอรมันอะไรเงี้ยที่เขาเอารูป3เส้นตรง3เส้นเนาะ ABC มาให้ดูอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันยาวเท่ากันเพียงแต่ว่าไอ้ตัวหัวลูกศรปลายเปิดปิดกับเปิดกับไม่มีลูกศรเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่ามันสั้นกับยาวต่างกันเนี่ยแหละคือสัญชาตญาณหรือสิ่งที่สมองหลอกเรานะครับคุณฮันส์ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆแบบไม่ใช่แค่แบบนี้หรอกที่สมองหลอกเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเขาบอกว่ามันมีทั้งหมด10สัญชาตญาณด้วยกันนะครับก็จะคัดเอาเฉพาะที่แบบว่าคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้แล้วก็น่าจะเอาไปใช้ได้นะครับก็มีอยู่ด้วยกันนะ5อันนะ A B C D F อันแรกก็คือแบ่งแยกนะครับแบ่งแยกเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าแบบประเทศพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาประเทศยังไม่พัฒนาเมื่อก่อนมี3เลเวลเลยใช่ไหมและสักพักนึงก็มาลดลงมาเหลือ2เลเวลก็คือประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นว่าประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาให้แบ่งตามรูปแบบหรือว่าลักษณะของระดับรายได้ของคนในแต่ละประเทศนั้นๆดีกว่าในงานวิจัยของคุณฮาโซลิงซึ่งก็ทำร่วมกับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือลูกของเขาครับกับสามีหรือภรรยาของลูกของเขานะครับว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันในแง่ของว่าประเทศนั้นจนหรือประเทศนั้นรวยถ้าครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมีรายได้เท่านี้ไม่ว่าจะไปอยู่ในประเทศใดก็ตามเนี่ยเป็นไปได้สูงมากเลยว่าลักษณะการคุณภาพชีวิตเขาจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดอลลาร์สตรีทนะครับก็คือเขาบอกว่าเอาบ้านคนบ้านที่มีรายได้ต่ำที่สุดเนี่ยไว้ข้างซ้ายแล้วก็เอาบ้านที่มีรายได้สุดๆไว้ข้างขวาแล้วก็เดินจากซอยแบบต้นซอยเลยเนาะที่แบบรายได้น้อยๆเดินไปเรื่อยๆจนถึงบ้านที่แบบว่ารายได้สูงๆอะไรเงี้ยเขาพบว่าถ้าเกิดรายได้ต่อครัวเรือนเท่าๆกันเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตามอ่ะคุณภาพชีวิตคุณก็จะคล้ายๆกันเนาะซึ่งเขาแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันนะครับลองดูเนาะระดับที่1เนี่ยก็คือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่900บาทนะครับก็ยังมีประเทศประมาณอย่างนี้อยู่เนาะครับบ้านของเขาก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมลองซูมดูนะไม่แน่ใจซูมได้ป่ะอันนี้นะครับบ้านของเขาก็จะประมาณเนี้ยนะก็ยังมีคนที่มีรายได้ประมาณนี้ใช้ชีวิตประมาณนี้อยู่นะครับอาหารของเขาเครื่องครัวของเขาก็จะประมาณนี้คือเครื่องมือในการทำข้าวของเขาอะแล้วก็จำนวนประชากรที่อยู่เนี่ยก็คือประมาณ 1,000 ล้านคนนะที่มีรายได้ระดับ900บาทต่อเดือนขยับขึ้นมาเป็นระดับที่2นะครับก็คือ 3,650 บาทนะครับก็จะมีบ้านอยู่ประมาณนี้แหละที่เราเห็นเนาะเครื่องครัวก็จะประมาณนี้ตอนนี้มีคนอยู่ในโลกใบนี้นับปี2017นะครับ 3,000 ล้านคนที่มีคุณภาพชีวิตประมาณนี้ในขณะที่ระดับ3นะครับคือ 14,600 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเราประเทศไทยน่าจะเกินไปเยอะแล้วเนาะมีอยู่ 2,000 ล้านคนแล้วก็ระดับเกิน 30,000 บาทขึ้นไปนะครับมีอยู่ 1,000 ล้านคนทั่วโลกหมายความว่าถ้าเกิดบ้านหลังไหนหรือว่าครอบครัวไหนมีรายได้เกิน 30,000 บาทก็ให้ดีใจนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนระดับ4แล้วคือว่าเราก็มีคุณภาพชีวิตไม่ได้แตกต่างกับคนที่รวยกว่านี้ไปแล้วครับก็คือเรามีน้ำสะอาดดื่มเรามีภาชนะในการทำกับข้าวที่สะอาดนะครับเรามีที่นอนที่มันมีสุขลักษณะที่ดีไม่ติดโรคง่ายนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณฮันส์ก็เลยบอกว่าอยากให้เลิกใช้คำว่าประเทศพัฒนากำลังพัฒนาแต่ว่าดูคุณภาพชีวิตตามระดับรายได้น่าจะดีกว่าแล้วเขาก็พูดอีกเรื่องนึงนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปี1968นะครับประเทศที่รายได้ระดับ1ก็คือ900บาทต่อคนเนี่ยนะอะไรได้ต่อครัวเรือนสินะต่อเดือนอ่ะ
ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยจะน้อยกว่า50ปีนะครับก็คือว่าเสียชีวิตกันง่ายมากเพราะว่าระบบสาธารณสุขมันเข้าไม่ถึงเนาะแต่ว่าในยุคปี2018เนี่ยไม่มีประเทศใดในโลกเลยที่มีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า50ปีนะครับสิ่งที่คุณหารสรุปออกมาก็คือสิ่งที่แย่ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วในระยะยาวมันดีขึ้นนะครับก็เราพูดง่ายๆก็คือเราบวกจากปี68ไปเป็น2018ก็คือ60ปีถูกไหมค่าเฉลี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างนี้เลยเนาะลองดูกันอย่างนี้น่าจะเห็นชัดกว่าเนาะเนี่ยเขาก็สะท้อนให้ดูครับว่ามันไม่มีประเทศไหนเลยคือทุกประเทศอะยกระดับอายุเฉลี่ยขึ้นไปหมายความว่ายังไงโภชนาการดีขึ้นระบบสาธารณสุขดีขึ้นทุกคนได้รับวัคซีนใช่ไหมครับถ้าคนรุ่นผมนะอายุประมาณสัก40บวกลบใช่ไหมครับจะได้ยินว่าคุณพ่อหรือคุณแม่จะมีญาติพี่น้องที่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กคือรุ่นคุณพ่อเนี่ยอาจจะมีพี่น้อง 5-6 คนแต่ว่าถ้าเป็นคนจีนเหมือนผมใช่ไหมคุณพ่อผมเนี่ยพี่น้อง10คนก็จะมี1คนที่เสียชีวิตอะไรเงี้ยคือผมจะได้ยินเรื่องพวกนี้พอสมควรนะครับเพราะว่า 50-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่เห็นอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเลยนะครับคือตัวเลขมันกระโดดลงเยอะมากๆมาเลเซียเนี่ยเมื่อสัก 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับทุกๆ 100,000 คนจะมีเด็กเสียชีวิตประมาณ100กว่าคนอะไรประมาณเนี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวเลขพวกนี้มันลงมาเหลือ3เหลือ5คือเสียชีวิตในที่นี้คือแบบเสียชีวิตจากการที่แบบไม่มีวัคซีนจากการจมน้ำเมื่อก่อนมีเด็กจมน้ำเยอะมากใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้วนะนี่คือสิ่งที่โลกมันดีขึ้นนะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้คือเราอยู่ในสปอตจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วพอเรามองมันระยะยาวๆ100ปี200ปีเนี่ยจริงๆแล้วโลกมันดีขึ้นทุกวันอย่างที่คุณฮันส์เขาพูดไว้นี่แหละนะครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็มีในปี1969นะเทียบกับ2019นะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะแบบคุณปู่คุณย่าดิเนาะน่าจะรุ่นนี้น่าจะรุ่นคุณปู่คุณย่าเขาก็มีรายได้ประมาณไม่ถึง300บาทต่อวันนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นปี2019เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่นะครับมีรายได้อยู่ที่ระดับ3ระดับ4แล้วก็คือมากกว่า300บาทต่อวันกับ 9,000 บาทต่อเดือนเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณสัก 19,000 ไปจนถึง 20,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้ก็คือว่ารายได้มันก็ยกขึ้นมาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตัวเลขตัวนี้นี่คือคอนเวิร์ตหรือว่าเปลี่ยนอัตราการแลกเปลี่ยนหรือว่าเงินเฟ้อเรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่ารวมเงินเฟ้อทดเข้าไปแล้วเราก็ยังเป็นประเทศที่รวยขึ้นหนาว่าง่ายๆนะครับจริงๆไม่ต้องอะไรมากเลยเนอะรุ่นผมเนี่ยครับตอนผมเด็กๆผมอยู่ต่างจังหวัดไม่แน่ใจพวกเรา ที่ฟังอยู่มีเด็กต่างจังหวัดไหมเนอะรุ่นผมเนี่ยตอนผมอายุ10ขวบยังไม่มีแอร์เลยที่บ้านนะครับจำได้เลยว่าบ้านเป็นหลังคากระเบื้องเวลาฝนตกทีนึงก็ดังปอกแปก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 เนาะแล้วก็ด้านหน้าบ้านก็จะเป็นสังกะสีทีนี้ยิ่งดังใหญ่เลยตกหนักทีนึงก็จะแบบว่าหนาวน้ำรั่วอะไรเงี้ยเนาะหน้าหนาวนี่ก็หนาวมากหน้าร้อนก็ร้อนมากๆคุณแม่ก็จะต้องเอาไอ้ที่ฉีดอย่างเงี้ยครับที่ฉีดไอ้เตารีดใช่ป่ะไปฉีดตามพรมตามห้องนอนอะไรเงี้ยเพื่อให้มันระบายไอออกมาอะไรประมาณนี้โอ้ยนอนยากนอนเย็นปัจจุบันเนี่ยครับลูกสาวผมเนาะลูกสาวผมถามเขาว่าเคยนอนแบบไม่มีแอร์หรือยังตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาเพิ่งจะ7ขวบเขาบอกเขาไม่เคยเลยเขาบอกไม่รู้เป็นยังไงครับที่เขานอนมีแอร์ทุกวันเนี่ยนี่ก็สะท้อนแล้วว่าเนื้อรายได้ของคนมันมีมากพอที่จะมีคุณภาพชีวิตที่เยอะขึ้นนะครับเรามีสุขภาพหรือว่าเรามีคุณภาพชีวิตที่สุขสบายกว่ารุ่นคุณตาคุณยายเราเยอะแล้วนะเอาจริงๆอันนี้อีกอันนึงนะคือเรื่องของเส้นตรงคือมันไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะเป็นเส้นตรงเสมอไปหมายความว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันอาจจะเชิดขึ้นก็ได้มันจะแบบตรงอย่างนี้ก็ได้หรือมันจะโค้งลงอย่างนี้ก็ได้นะครับในตัวเลขนี้เขาบอกว่าในปี2100นะครับเด็กในโลกใบนี้ผมคิดว่าตัวเลขน่าจะไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะน่าจะ 2,000 ล้านคนมากกว่ามั้งนะจะ 2,000 ล้านคนจากประมาณประชากรโลกก็จะเพิ่มจาก 7,000 ล้านเป็นประมาณ 10,000 ถึง 12,000 ล้านนะครับแล้วในนั้นก็จะมีเด็กอยู่ที่2ล้านคนก็คือเด็กจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเด็กจะไม่เพิ่มขึ้นจะคงที่อยู่ที่ประมาณ2ล้านคนไปตลอดอะไรประมาณนี้นี่คือการคาดการณ์ของเขานะครับหมายความว่าแนวโน้มของทุกสิ่งไม่ได้เป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียวนะก็อันนี้ก็เป็นต้นนะครับอย่างยุคสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นแล้วกันนะเป็นวัยรุ่นนะครับผมจะได้ยินเรื่องการโปรโมท HIV สูงมากใครเป็นนี่ก็คือแบบน่ากลัวมากในยุคประมาณสักปี1999อะไรประมาณนี้เนาะถ้าเราดูตัวเลขกันนะครับเกือบ 700,000 คนนะถือว่าเยอะมากนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับคือมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเพิ่มขึ้นไปคือกลัวมากครับตอนนั้นแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นโรคที่แบบร้ายแรงมีหนังสือออกมามีข่าวมีอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีแต่แย่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอะไรเงี้ยพอผ่านไปได้สัก20ปีอ้าวมันกลายเป็นว่าคนที่เป็นมีโรคตัวเนี้ยก็ไม่ได้แบบเสียชีวิตได้ทันทีเขาก็ยังมีคุณภาพชีวิตของเขาได้เพียงแต่เขาจะต้องระมัดระวังอะไรมากขึ้นเขาก็ทานยาของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ลดลงนะครับเนี่ยสิ่งที่เขาบอกก็คือว่ามันไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปนะก็หวังว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้แบบว่าเชิดขึ้น
แล้วมันก็คงไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่มันก็คงจะลดลงเรื่อยๆถ้าเกิดเรารู้จักควบคุมแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเนาะถ้าเราไม่ได้ประมาทมันอ่ะผมว่าอะไรเองก็ตามทำในระยะยาวมันก็น่าจะดีขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันแล้วกันเนาะอีกการนึงนะครับคือเรื่องของความกลัวหลายๆคนจะเคยได้ยินว่าแบบว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุการณ์ข่าวแบบว่าเครื่องบินตกเครื่องบินหายไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วเขาพบว่าปี2017เนี่ยนะครับมันมี40ล้านเที่ยวบินที่เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นข่าวในขณะที่มีเพียง10เที่ยวบินเท่านั้นที่มีผู้โดยสารเสียชีวิตนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเอา10ตั้งแล้วหารด้วย40ล้านเนี่ยเปอร์เซ็นเทจที่มันออกมามันจะเป็น 0.00025 นะครับคือมันน้อยมากแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันคืออย่างนี้ผมชอบประโยคนี้นะสิ่งที่น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่เรารับรู้ในขณะที่สิ่งอันที่อันตรายอ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้เราอาจจะรับรู้ถึงความน่ากลัวของมันเอ้ยตรงนู้นข้างบ้านมีคนติดแล้วแถวๆนั้นก็มีคนติดแล้วคนในบริษัทฉันก็ติดแล้วเอ้ยฉันเคยไปคุยกับเขาหรือเปล่าคือมันมีความที่เรารับรู้ว่าน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงคือแบบคนคนนั้นติดจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือว่าแบบไอ้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นหรือเปล่าลองใช้ชีวิตอย่างไม่ตระหนกจนเกินไปเนาะแต่ว่าก็ไม่ประมาทจนเกินเหตุนะฮะอ่ะเนี่ยมาลองมาดูนะครับไวรัสเนี่ยมันก็น่ากลัวเนาะผมก็กลัวผมมีลูกผมก็กลัวแหละแต่ว่าจริงๆมันมีโรคที่มันมีสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย5อันดับสาเหตุที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดอ่ะเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะอันดับแรกอะมันคือโรคมะเร็งนะครับ 100,000 คนจะมีคนเสียชีวิต113คนซึ่งถือว่าเยอะมากเนาะถ้าเกิดเทียบกับสถานการณ์นะวันที่ผมอ่านแล้วกันนะโคโรนาเนี่ยตอนนี้มีคนติดอยู่ประมาณ 1,500 คนมันน้อยกว่ากันเยอะมากอะจริงๆมันน้อยกว่ากันเยอะมากอะคือ113คนแสนคนมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง113ใช่ไหมแล้วก็เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าตีบหรือว่าอะไรพวกเนี้ยสโตรกอะไรประมาณเนี้ยครับแสนคนมี43คนปอดอักเสบนะ42คนแล้วก็โรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือหัวใจอุดตันหรืออะไรเงี้ยหัวใจวายก็ประมาณแสนคนมี30คนผมไปเซิร์ชมาหนักกว่านั้นอีกนะครับคืออุบัติเหตุถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเราเสียชีวิตกันวันนึงเป็น100อ่ะคือเยอะกว่าโคโรนา10เท่าตอนนี้เรามีคนเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 10-15 คนใช่ไหมครับแต่ว่าตอนคือมันจะมีเรื่องที่แบบว่าบางทีเรากังวลกับโรคมากๆจนกระทั่งแบบบางทีเราอาจจะเดินเหม่อลอยข้ามถนนหรือว่าไม่ระมัดระวังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะก็อยากให้คือไม่ได้บอกว่าไม่ให้ระวังไอ้โคโรนาหรอกแต่ว่าก็อย่าไปประมาทกับสิ่งอื่นๆที่มันจะทำอันตรายกับชีวิตเราได้ยกตัวอย่างเช่นเดินข้ามถนนขับรถอะไรเงี้ยคือไอ้ความกังวลมันทำให้เราบางทีเราพลาดอะไรนี้ใช่ไหมครับก็จะบอกว่าโรคใบนี้มันก็มีสิ่งที่เราควรจะต้องกังวลหรือว่าสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังตัวอันสุดท้ายแล้วก็คือเหมารวมคือถ้าเป็นอันนี้หมายความว่าต้องเป็นอันนี้ด้วยคือแบบเล็กๆอ่ะแล้วเราก็ตีความว่ามันจะต้องใหญ่นึกออกไหมเนี่ยคุณฮันส์เขาเล่าเขาบอกว่าเขาพานักศึกษาฝึกงานของเขานะครับชาวสวีเดนมั้งนะผมก็จำไม่ผิดนะไปที่ประเทศอินเดียนะเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอินเดียสมัยเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนก็ไม่ได้แบบว่าพัฒนาจนเจริญเทียบเท่ากับสวีเดนในสมัยเท่ากันหรอกนะนักศึกษาฝึกงาน1คนนะครับเขาออกจากห้องสายแล้วก็เลยรีบวิ่งเข้าไปนะครับที่ลิฟต์แล้วก็เอามือแย่เข้าไปในลิฟต์นะครับเพราะกะว่าแบบเดี๋ยวพอลิฟต์มันเปิดพอแย่ปั๊บมันจะได้ทางออกใช่ป่ะเพราะพวกเราน่าจะเคยพอนึกภาพออกใช่มั้ยครับว่าลิฟต์สมัยเนี้ยปัจจุบันนะปี2019แม้กระทั่งในประเทศไทยอ่ะเกือบทุกตัวมันก็จะมีระบบเขาเรียกออโต้แจมอะแจมโปรเทคชันก็คือแบบถ้ามันมีอะไรปั๊บแล้วมันหนีบแล้วมันจับได้ปั๊บมันก็จะกางออกใช่ไหมลิฟต์ตอนนั้นที่ประเทศอินเดียมันไม่กางคือมันไม่มีฟังก์ชันป้องกันนะแล้วมันก็ลากมันเขาเอาขาแย่เข้าไปมั้งแล้วมันก็พายกขึ้นไปชั้น2นะครับจนคนที่อยู่ข้างในนั้นนะโปรเฟสเซอร์ที่ของอินเดียเขาต้องรีบกดหยุดแล้วก็ขาลอยอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆแบบเหมือนเอาตัวเอาลิฟต์ลงมาแล้วก็เอาขาของนักศึกษาฝึกงานคนนี้ออกทุกคนก็ตกใจกันหมดเซอร์ชาวอินเดียเนาะที่เป็นเพื่อนกับคุณฮานส์เนี่ยก็แบบว่าโมโหมากเลยบอกว่าไม่เคยเจอนายแพทย์คนไหนอะที่แบบว่าทำไมแบบสิ้นสติขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่เรื่องจริงก็คือว่าแพทย์นักศึกษาชาวสวีเดนคนนี้นะครับเขาไม่เคยออกต่างประเทศมาก่อนเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ไงว่าลิฟต์ในสวีเดนอะมันที่มันมีระบบป้องกันการหนีบอะไรเนี้ยนะมันจะไม่มีในอินเดียจะว่าเขาผิดมันก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันกำลังบอกอะไรเราคือมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอทุกวันนี้มันจะต้องไปเหมือนกันกับในทุกที่ทั่วโลกอย่างเช่นตอนผมไปอยู่ญี่ปุ่นผมก็เพิ่งเคยเห็นลิฟต์ประเภทที่มันกดแคนเซิลได้เมื่อปี2008ผมไม่เคยรู้เลยว่ามันในโลกใบนี้มันมีลิฟต์ที่มันแคนเซิลได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรากดเราอยากจะไปชั้น6แต่มือเราดันลั่นไปกดชั้น7ใช่ป่ะครับถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเลยอ่ะมันจะแคนเซิลไม่ได้ใช่ป่ะแล้ว
เอ้ยแล้วก็แบบเฮ้ยผมกดผิดทำไงดีอะไรเงี้ยหัวหน้าผมรุ่นพี่ผมเขาก็อ่ะล้อโอเคเขาก็กดกึกๆสองทีมันก็หายไปโอ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเว้ยเออเนี่ยมันคือสิ่งที่เราคิดเข้าใจว่าประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ญี่ปุ่นก็ต้องเป็นแบบนี้ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้โลกนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้คือเราอาจจะไปเหมาก็ไม่ได้ไงอย่างเช่นเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาก็จะคิดว่าแบบโอ้คนไทยทุกคนจะต้องทานเผ็ดเก่งมากๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ทานเผ็ดหรือผมก็คิดว่าคนญี่ปุ่นคงทานเผ็ดเก่งๆไม่มีหรอกไม่มีใครกินเผ็ดไม่จริงๆมีคนกินเผ็ดเก่งกว่าผมก็เยอะแยะไปแต่อันนี้มันเป็นสัญชาตญาณว่าแบบเรามักจะเหมารวมโดยที่เราไม่รู้ตัวสรุปนะครับ10ทักษะคือตอนแรกเรามีสิ่งที่เรากังวลใช่ไหมไออันนี้ก็คือแบบสิ่งที่เราจะต้องมองให้เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นถ้าเราไม่แบ่งแยกเราต้องดูก้อนใหญ่ก่อนว่าก้อนใหญ่ภาพรวมมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้ว2อันนี้อาจจะไม่ได้ห่างกันมากเหมือนที่อยู่ในรูปของตัว A เนาะมันอยู่ในก้อนเดียวกันนี่แหละเพียงแต่มันจะอยู่ข้างซ้ายกับอยู่ข้างขวาอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็ลองไปดูนะครับผมว่าจริงๆถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขสถิติอะไรพวกนี้ทาง Professor Hans เนี่ยเขาเก็บข้อมูลได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีอย่างรูปพวกนี้ผมก็ไปเอามาจากของเขาเขาก็บอกว่าใช้ได้เลยเป็นแบบโหเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ใจกว้างมากๆนะครับเป็นนายแพทย์ที่ใจกว้างมากเว็บไซต์ของเขาชื่อ Gapminder นะครับ Gapminder นะครับอีกอันนึงนะที่ผมรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจที่เขาพูดเอาไว้นะครับคำนี้ก็คือเมื่อเรากลัวเราจะเห็นสิ่งต่างๆในผ้าเรือนนะครับไม่เห็นสิ่งที่อยากจะเห็นแต่จะเห็นสิ่งที่กลัวว่าจะเห็นเออผมว่าจริงเวลาเรากลัวอะไรเคยสังเกตมั้ยว่าแบบอย่างผมเนี่ยเป็นพวกมนุษย์กลัวแมลงสาบผมกลัวแมลงสาบมากครับเวลาที่เข้าห้องน้ำผมจะไม่มองพวกอะไรที่มันสวยหรูหรอกผมก็จะไปมองหาแมลงสาบนี่แหละว่ามันมีแมลงสาบหรือเปล่าคนอื่นเขาไม่ค่อยเห็นกันผมก็มักจะเจอในบ้านก็จะเป็นผมก็จะเป็นคนที่เจอแมลงสาบบ่อยมากครับเพราะว่าผมมองหามันไงเราจะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่เรามองหาเออคนอื่นเขาก็ไม่เจอกันจังหวะเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแต่ก็อย่าไปตระหนกแล้วก็อย่าไปหวาดกลัวจนเกินไปอย่าไปจิตตกกับมันจนเกินไปถ้าเริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะก็มาฟังเซนเซแปะก็ได้ไปฟังพอดแคสต์อะไรที่มันมีประโยชน์ก็ได้เข้าเพจทำอะไรก็ได้ที่มันไม่เสพอ่ะแต่เป็นคนสร้างอ่ะอย่างตอนเนี้ยก็ผมก็มาสร้างใช่ไหมผมก็มาสร้างคอนเทนต์ให้พวกเราอะไรเงี้ยเออผมก็โฟกัสกับเรื่องนี้แทนก็ช่วยได้เหมือนกันนะเหตุผลนึงนะครับที่คุณผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าที่คุณบิลเกตเขาซื้อแจกนักศึกษาทุกคนเนี่ยเพราะว่าคุณฮานเนี่ยตอนที่เขาเริ่มเขียนเนี่ยเขาเขียนในปี2016แล้วเขาก็พบว่าเขาเขียนมาได้สักประมาณครึ่งทางมั้งครับแล้วเขาก็พบว่าตัวเขาเองเป็นมะเร็งแล้วเขาก็แคนเซิลงานบรรยายทุกอย่างเลยเพื่อจะเขียนงานหนังสือตัวนี้ให้เสร็จแล้วพอมันเสร็จปั๊บก็เขาก็เสียชีวิตนะครับเขาก็เสียชีวิตในปีถัดมาไม่2017ก็2018ก็คือลูกของเขาก็สานต่อจนมันจบออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้เนาะตอนเขียนเราก็ไม่อ่านมาจนจบเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าโอ้ยเขาเสียชีวิตตอนระหว่างที่เขากำลังเขียนอยู่ประมาณนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเออเราใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ดีกว่าเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอะแต่ว่าสิ่งที่เรายังทำได้อยู่ตอนนี้คือนะตอนที่เรากำลังหายใจอยู่นี่แหละทำสิ่งดีๆเข้าไว้ครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวพอเวลาวันนึงถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาคนก็ยังนึกถึงเราใช่ป่ะเออผมว่าคิดอย่างนั้นดีกว่าอย่าลืมไปดาวน์โหลดดูได้นะเข้าไปในเว็บไซต์สรุปให้ก็ได้นะครับก็หรือไม่ก็ทักเข้าไปใน LINE แอดอันนี้ก็ได้นะอย่างก็พิมพ์ URL ตามเนี้ยครับแล้วก็พิมพ์คำว่า fact ก็จะได้ one page summary สวยๆอย่างนี้มาอ่านเป็นไฟล์ PDF เนาะสามารถพิมพ์ออกมาได้สวยมากๆนะเล่มนี้ผมตั้งใจสรุปมากๆนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับมันได้อย่างมีความสุขเท่าที่เราจะทำได้แล้วกันเนาะตนกจนเกินไปสวัสดีครับ